ณเวลานี้ต้องใช้คำว่ารัฐบาลฉวยความได้เปรียบจากการที่ฝ่ายค้านณนะเวลานี้เป็นแค่พล,ลเรือนธรรมดาไม่มีสภาฝ่ายค้านไม่มีอำนาจอะไรอยู่ในมือนั้นไล่บี้ฝ่ายค้านทุกเม็ดแล้วจริงๆนะครับหยิบประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เวทีเจ็ดพักปัตตานีมีนักวิชาการคนหนึ่งพูดออกมาว่า รัฐมนูญต้องคุยได้ทุกมาตราแล้วก็ไปถูกตีความว่านั่นหมายถึงการแก้มาตราหนึ่งหลังจากนั้นเรื่องนี้กลายเป็นชนวนให้ฝั่งรัฐบาลหรือกลุ่มต่างๆซึ่งมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการถล่มฝ่ายค้านไม่หยุดยั้งล่าสุดคุณศิระเจนจาคะสอสอซึ่งในอดีตมีฉาย,ยาว่าสอสอโชว์กลางหลังจากไปมีพฤติกรรมซึ่งสังคมมองว่าข่มขู่ตำรวจที่บูกเกตบวยวาไว้ตำรวจไม่มาต้อนรับนะครับออกมาเปิดยุทธศาสตร์แล้วว่าจากนี้ไปฝ่ายค้า,จานาาจะไล่ทักษิไล่ พลังประชารัฐนะครับขู่ว่าฝ่ายค้านจะถูกขับไล่จนไม่มีแผ่นดินอยู่แบบเดียวกับที่คุณทักษิณไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะฉะนั้นเป็นการเปิดเกมแรงแล้วและเป็นการเปิดเกมแรงที่ถือว่ามีการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากการขึ้นเวทีของปัตตานีนะครับคุณศิระเจนจาคะตอนนี้บอกชัดเจนว่าฝ่ายค้านต้องหยุดทําลายประเทศชาติจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วก็บอกต่อไปว่าอีกหน่อยฝ่ายค้านทั้งหมด จะมีชะตากรรมเหมือนคุณทักษิณอดีตนายกต้องหนีไปจากประเทศไทยไม่ได้ตายไปจากออไม่ได้ตายในประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการข่มขู่ซึ่งมีสัญญาณของการใช้ความรุนแรงอยู่นะครับถือว่า เป็นการขานรับต่อเนื่องนับตั้งแต่เวทีเจ็ดพักฝ่ายค้านที่ปัดปนีหลังจากนั้นกออลรมนอกองทัพภาคสีแจ้งจับผู้นำฝ่ายค้านนักวิชาการและสื่อข้อหายุยงปลุกปั่นซึ่งจะต้องจำคุก7ปีหลังจากนั้นพลเอกประวิตย์ออกมาขยี้ต่อว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านทำทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับแล้วก็บอกว่าต่อให้ใครก็ตามที่อยู่บนเวทีต่อให้ไม่ได้พูดสักแอ ก็ต้องมีความผิดเท่านักวิชาการด้วยเพราะฉะนั้นรองนายกออกมงังดมุกแบบนี้ว่าบนเวทีนั้นใครขึ้นต้องผิดหมดหลังจากนั้นมุกที่พลเอกประวิทย์ใช้และณเวลานั้นหรือแม้กระทั่งเวลานี้นักกฎหมายจํานวนไม่น้อยก็มองว่าไม่มีความสมเหตุสมผลทางกฎหมายต่อให้เชื่อว่านักวิชาการผิดจริงนะครับก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทุกคนที่ขึ้นพูดบนเวทีผิดไปด้วยแต่พลเอกประวิทย์สร้างคําอธิบายซึ่งอยู่เหนือหลักกฎหมายที่เราเข้าใจกันนั่นคือ ใครนั่งอยู่บนเวทีแล้วไม่คัด้านไม่หือไม่อือแปลว่าคุณมีส่วนผิดไปถึงศาลยังไงศาลก็ต้องยกฟ้องคดีเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่การกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่ไม่ทราบนะครับพอพลเอกประวิทย์พูดแบบนี้คุณศิระเจนจาค้าก็เอาประเด็นนี้ไปขยายผลยื่นถอดถอนเจ็พักทันทีหลังจากนั้นก็ลามมาสู่ประเด็นนะวันนี้คือฝ่ายค้านถึงที่สุดแล้วจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับคนที่อยู่บนเวทีนี้ทั้งหมดธานาธรจึงรุ่งเรืองกิจพลังประชารัฐประกาศแล้วว่าพลังประชารัฐ จะทําให้ธนาทรไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับประกาศแล้วว่าวันมุงพมัดนอนมาธาจะไม่มีแผ่นดินอยู่ประกาศแล้วว่าสมพงศ์อมรอวิวัฒผู้นําพักเพื่อไทยพักซึ่งได้เสียงข้างมากอันดับหนึ่งของประเทศประชาชนเลือกมากที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่สงครามเลิศกิจภัยรดจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับ สมพงศกวีตัวแทนพลตวรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะฉะนั้นพลังประชารัฐเปิดศึกกับฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เปิดยุทธการไล่ฝ่ายค้านแบบเดียวกับที่ทํากับคุณทักษิณแบบนี้แล้วและเป็นยุทธการซึ่ง มีการขานรับมาอย่างต่อเนื่องนะครับลำดับแบบนี้ก็คือกองทัพภาค4แจ้งความมอ .16 ข้อหายุยงปลุกปั่นกับฝ่ายค้านซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การจำคุก7ปีหลังจากนั้นกลุ่มรักษยามก็ไปร้องเรียนกกตนะครับว่าฝ่ายค้านทั้งหมดมีพฤติกรรมล้มล้างระบอบจำเป็นต้องยุบพ,พัก หลังจากนั้นศีสุวรรณจันยาไปยื่นอายการความผิดอาญามาตรา113อีกนะครับกองทัพเล่น116คุณศีสุวรรณเล่น113บอกว่าฝ่ายคา้านแบ่งแยกดินแดนเอาไปกันใหญ่นะครับจัดเวทีรับนุนกลายเป็นเวทีแบ่งแยกดินแดนต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตและล่าสุดศิระเจนจาคะไปร้องปปปชอบอกว่า ฝ่ายค้านผิดจริยธรรมเมื่อวานบอกให้ลาออกวันนี้ถึงขั้นบอกว่าจากนี้ฝ่ายค้านไม่มีแผ่นดินจะอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรัฐบาลเล่นเกมหนักเล่นเกมแรงและต้องถือว่าเป็นเกมการเมืองที่เข้าสู่ภาวะติดดาบแล้วก่อนหน้านี้นผมเคยประเมินนะครับว่ารัฐบาลเล่นเกมทั้งหมดนี้เพียงเพื่อจะกดดันให กฎหมายงบประมาณผ่านสภา,านะครับเพียงเพื่อจะกดดันให้ฝ่ายค้านไม่มีสมาธิในการวิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบงบประมาณแต่ผมคิดว่านะเวลานี้ไม่ใช่แล้วเกมของรัฐบาลคือเกมซึ่งจะทําให้ประเทศนี้ไม่มีฝ่ายค้านนะครับเป็นเกมซึ่ง เล่นข้อหาจำคุก7ปีกับฝ่ายค้านเป็นเกมซึ่งตั้งเป้าจะให้มีการยุบพักฝ่ายค้านทั้งหมดเป็นเกมซึ่งมีการข่มขู่ว่าฝ่ายค้านควรจะโดนประหารชีวิตเป็นเกมซึ่งข่มคู่ว่าฝ่ายค้านจะโดนไล่ล่าเหมือนคุณทักษิณชินวัตรจะไม่มีแผ่นดินอยู่นี่ไม่ใช่การเมืองระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแบบปกติ การเมืองระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแบบปกติที่ผ่านมามีการโจมตีทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ณเวลานี้สถานการณ์ที่รัฐบาลไล่บี้ฝ่ายค้านถือว่าเป็นเกมการเมืองแบบติดดาบกันแล้วนะครับและเป็นการติดดาบแบบที่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆประเทศไทยหลังปี62จะไม่ต่างกับหลังปี57นั่นก็คือผู้มีอำนาจรัฐจะไล่ล่าผู้ที่เห็นแตกต่างทุกวิถีทางและใช้กฎหมายใช้ความได้เปรียบทุกอย่างเป็นเครื่องมือฝ่ายค้านพยายามปกป้องตัวเองนะครับคุณนิคมบุญวิเศษใช้ช่องทางกฎหมายเป็นเครื่องมือ พักพลังปวงชนไทยเป็นพักและมีสอส,อสอหนึ่งคนไปยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์รวมทั้งยื่นฟ้องกอรมนอและหน่วยงานต่างๆแล้วว่าการดําเนินคดีกับฝ่ายค้านในลักษณะนี้โดยเฉพาะกับคุณนิคมเองนั้นเป็นเรื่องซึ่งผิดกฎหมายและเป็นเรื่องซึ่งทําให้เกิดความเสียหายกับพักพลังปวงชนไทยเพราะฉะนั้นดําเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายมนติีของประเทศไทยโดนแจ้งความกลับแล้วในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้อํานวยการกอรมนเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จะบอกว่า เรื่องนี้ไม่เก e ux, forward, <ım. S 1> ี่ยวกอรมนฟ้องฝ่ายค้านเองไม่น่าจะได้เพราะสถานะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้อํานวยการกอรมนนอกจากนั้นก็มีการฟ้องพลโทพรศักด์ภูลศักดิ์ผู้อํานวยการกอรมนภาคสี่นะครับรวมทั้งฟ้องคุณบุรินทร์ทองประภัยนะครับจกอรมนภาค4ส่วนหน้าด้วยนะครับเหตุผลที่ฟ้องข้อหาที่ฟ้องคือผิดอาญา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมทั้งแจ้งข้อความโดยรู้ว่า ไม่ได้มีการกระทําผิดดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งมีการแจ้งพรบคอมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้การเมืองถือว่าผิดปกติแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการผลักดันให้งบประมาณผ่านสภาแบบธรรมดาแต่ว่ามันเริ่มเข้าสู่โหมดของการเฉวยโอกาสใช้ความขัดแย้งทางการเมืองใช้ประเด็นทางการเมืองนำไปสู่การกำจัดฝ่ายค้านบทบาทพลังประชาลัฐแบบนี้ไม่ปกตินะครับ สสพลังประชารัฐที่คนไม่ค่อยรู้ว่าบทบาทอื่นๆคืออะไรนอกจากการโพสโซเชียลดาเป็นตัวละครที่เล่นเกมนี้หนักนะครับออกมาโจมตีว่าอนาคตใหม่เป็นพวกทําลายชาติโจมตีว่าเรื่องของผู้พิพากษายิงตัวเองมีกลุ่มต่างๆเกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลังและล่าสุดคุณศิระเจนจากาก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งของฝั่งพลังประชารัฐที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับว่าพักฝ่ายค้านไม่ควรจะมีที่ยืนในประเทศไทย นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันนะครับเป็นบทบาทซึ่งน่าตั้งคำถามว่าเล่นเกมอะไรกันอยู่พลังประชารัฐมีรัฐมนตรีที่ทำงานดีทำงานเยอะหลายคนนะครับคุณอุตมะพยายามทำงานคุณสนธิรัตน์พยายามทำงานแต่ว่าฝั่งการเมืองซึ่งเล่นเกมแบบนี้สร้างความขัดแย้งในประเทศแบบนี้แล้วเล่นกันถึงขั้นจะไม่ให้ฝ่ายค้านมีแผ่นดินอยู่ไม่ใช่การเมืองแบบปกติ พลังประชาลัฐกำลังจะทำให้ประเทศไทยกลับไปเป็นแบบก่อนปี57ใช่หรือไม่ในแบบที่ใครเห็นแตกต่างกับผู้มีอํานาจต้องถูกไล่ล่าแบบไม่มีแผ่นดินนั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับการเมืองก่อนงบประมาณเข้าสภาเข้มข้นรัฐบาลกําลังทําทุกทางเพื่อให้กฎหมายผ่านดึงฝ่ายค้านเก่าๆเข้ามาฝ่ายคัดอิสระเข้ามา ดึงกระบวนการการเมืองแบบนี้เข้ามาข่มขู่ฝ่ายคา้านทุกอย่างและล่าสุดถึงขั้นไล่ให้ฝ่ายคา้านไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทยโดยจะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกแล้วว่าตั้งแต่เป็นนายกมาโดนด่ามากที่สุดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครด่ามากข,ขนาดนี้แล้วสามจังหวัดภาคใต้เขาพูดยังไงกันบ้างกับเรื่องที่รัฐบาลเล่นกันอยู่ในปัจจุบันคุยกันช่วงหน้าครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น